คุณคิดมองหน้าลีทำไมคะมีอะไรหรือเปล่าลีลาคุณยังรักคาวีอยู่ใช่ไหมนี่เธอต้องการเอาชนะฉันถึงขนาดให้พ่อต้องเปลี่ยนพินัยกรรมเลยเหรออะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่เชื่อพินัยกรรมอะไรฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่องจริงๆลีลานะไม่รู้เรื่องนี้จริงๆพ่อไม่ต้องมาออกรับแทนแล้วนะเพราะถึงยังไงเนี่ยผมก็ไม่เชื่อแกต้องเชื่อแกต้องเชื่อเพราะฉันพูดความจริงคุณคิดคะคิดเป็นอะไรมาหรือเปล่าคะพ่อจะปกป้องผู้หญิงคนนี้อยู่อีกเหรอพ่อรู้ตัวไหมว่าพ่อกำลังทำตัวเหมือนชาวนาที่เลี้ยงงูเห่าไว้สักวันนึงเนี่ยมันจะกัดพ่อจนตายแต่ฉันไม่เคยคิดทำร้ายคุณคิดเลยนะเธอไม่คิดแต่เธอทำเมื่อคืนนี้เธอลืมไปแล้วว่าเธอพูดอะไรกับฉันเอาไว้บ้างคาวีหยุดพอได้แล้วผมไม่หยุดพ่อไม่อยากรู้ไงว่าเมียของพ่อเนี่ยเขาทำอะไรแล้วก็พูดอะไรกับผมไว้บ้างเขาบอกผมว่าที่เขาแต่งงานกับพ่อเนี่ยเพราะต้องการเอาชนะผมเขาอยากให้ผมเนี่ยหันไปมองเขาบ้างถึงแม้จะในฐานะเมียของพ่อและเขาก็ไม่ได้เคยรักพ่อเลยแม้แต่นิดเดียวหยุดพอได้แล้วผมไม่หยุดไงเธอยังจะกล้าจะปฏิเสธอีกไหมว่าคำพูดเร็วๆแบบนี้มันไม่ได้ออกมาจากปากของเธออยู่เดี๋ยวนี้เลยนะคุณคาวีคาวีคาวีผมบอกพ่อแล้วใช่ไหมผมบอกพ่อตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วใช่ไหมแต่พ่อไม่ฟังผมอะแล้วถึงวันนี้พ่อจะยกสมบัติให้ผู้หญิงซ้ำซ้อนคนนี้อยู่อีกเหรอฉันไม่เคยอยากได้สมบัติอะไรของคุณเลยแล้วฉันก็ไม่รู้เรื่องพินัยกรรมอะไรด้วยนะฉันไม่ใช่พ่อนะฉันโง่เชื่อเธอฉันยอมรับว่าฉันแต่งงานกับพ่อคุณเพราะว่าฉันต้องการเอาชนะคุณแต่ฉันยังไม่อยากได้สมบัติอะไรทั้งนั้นน่ะได้ยินแล้วใช่ไหมทีนี้พ่อได้ยินแล้วใช่ไหมเป็นไงผู้หญิงที่พ่อรักนักหนาผู้หญิงที่พ่อเทอดทูนออกรับแทนทุกเรื่องสุดท้ายนะเขาเห็นพ่อเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นผมถ้าเกิดว่าผมเป็นลูกทรพีเนี่ยนะผมคงร่วมมือเขาโสมข่าวพ่อไปนานแล้วล่ะหยุดคาวีหยุดพ่อดีมากคาวีแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ